นักวิเคราะห์เตือนนะคะสัปดาห์นี้ระวังทองปรับตัวลงค่ะเพราะว่าสถานการณ์ตอนนี้ทองเต็มไปด้วยปัจจัยลบรุมเร้านะคะทั้งเรื่องทิศทางการลดดอกเบี้ยของเฟดที่อาจจะลดเพียงแค่ 0.25% เรื่องนี้ส่งผลทำให้ดอลลาร์สหรัฐกลับมาแข็งค่าบอนด์ยิลด์หรือผลตอบแทนพันธบัตรของรัฐบาลสหรัฐพุ่งขึ้นซึ่งเป็นลบต่อราคาทองแล้วเดี๋ยวจะมีการรายงานตัวเลขภาคแรงงานในช่วงวันพฤหัสกับวันศุกร์อีกซึ่งนักวิเคราะห์ทองของบ้านเรามองว่านี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่อาจจะส่งผลลบต่อราคาทองคำพร้อมกับแนะนำว่าถ้าใครมีกำไรอาจจะพิจารณาขายทำกำไรออกไปก่อนเดี๋ยวไปฟังเวอร์ชั่นเต็มๆกันค่ะกับคุณจรณเวชศักดิ์ศรีจากทางออสซิริสค่ะจากความคาดหวังเนี่ยนะฮะที่ลุ้นนะฮะว่าเฟดเนี่ยจะปรับลดดอกเบี้ยสัก 0.5% ความหวังตรงนั้นต้องบอกว่าลดน้อยถอยลงเรื่อยๆสิ่งที่เราเห็นนะอาจจะมีเพียงแค่ 0.25% เท่านั้นเราก็จะสังเกตเห็นว่าการตอบสนองต่อค่าเงินดอลลาร์นะดอลลาร์กลับมาแข็งค่าในขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐนะก็หันกลับมาปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นซึ่งทั้งสองปัจจัยนี้ส่งผลเชิงลบต่อราคาทองคำและดูเหมือนว่าราคาทองคำเลือกที่จะรับปัจจัยเชิงลบซะมากกว่าในสัปดาห์ที่แล้วครับเงินบาทสำหรับสัปดาห์นี้เนี่ยอาจจะมีลักษณะของการอ่อนค่าขึ้นมาบ้างนะแต่ต้องบอกว่าอาจจะอ่อนค่าได้ไม่แรงนะฮะเท่ากับโกลด์สปอตที่ปรับตัวลดลงนะเรามองแนวต้านของค่าเงินบาทเนี่ยอยู่ที่34.50 บาทแนวรับ34 บาทถ้วนทีนี้พอเราลองมาดูนะฮะมาเป็นราคาทองคำแท่งในประเทศแนวต้านนะฮะ41,000เป็นแนวต้านที่ค่อนข้างแข็งแกร่งเลยทีเดียวนะฮะไม่ผ่านมาสักระยะหนึ่งแล้วและแนวรับทางด้านล่างที่สำคัญคือ40,000 บาทเช่นเดียวกันครับในกรณีที่หลุด40,000 บาทเราอาจจะเห็นตัวเลข39,500 บาทครับสำหรับใครที่มีทองอยู่เยอะนะฮะณระดับราคาแถวๆนี้เนี่ยถ้าใครมีกำไรนะฮะผมมองว่าโซนนี้เป็นโซนในลักษณะของการเห็นรีบาวระหว่างสัปดาห์ระหว่างวันเนี่ยนะฮะเป็นในลักษณะของการรินขายซะมากกว่าครับ